พูดอยู่เสมอนะครับว่าเหนื่อยก็พักก่อนทุกความเหนื่อยล้าอาจจะทำให้เรามืดแปดด้านแต่ผมเชื่อเสมอครับว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอเพราะทุกครั้งที่เราเจอเรื่องเหนื่อยมามันจะมีสถานที่อยู่ที่หนึ่งเมื่อทุกครั้งที่เรากลับมามันจะเติมพลังชีวิตให้กับเราครับไม่ใช่ที่ไหนไกลหรอกครับก็แค่บ้านของเรานั่นเองวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมนัดพระเอกไว้คนหนึ่งผมเดินมาค่อนครึ่งค่อนวันแล้วครับยังไม่เจอพระเอกคนนี้เลยเรียกว่าเป็นพระเอกที่คนไทยรักทั้งประเทศชีวิตของผมเนี่ยมันยากลำบากอะไรขนาดนี้เฮ้ยถ้าเขามาเนี่ยผมต้องจัดการกับเขาซะหน่อยทำไมยังไม่เจอสักทีผมรอพี่นานมากจนผมนั่งอธิษฐานกับฟ้าอยู่ว่าเมื่อไหร่พระเอกคนที่ผมรอจะมารับผมสักทีมาเร็วเอ้าโอ้โหเอ้ยให้รออยู่นานนี่รถจะเฉี่ยวผมตายเนี่ยสวัสดีครับผมเกบรินทร์ครับความหมายของคำว่าชีวิตดีๆของผมนะผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขโดยที่ความสุขนั้นน่ะผมว่ามันแล้วแต่ว่าใครจะมีวิธีหาความสุขของตัวเองยังไงแต่ว่าความสุขนั้นมันต้องเกิดจากข้างในความรู้สึกของเราเองและต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยและจุดเริ่มต้นการเดินทางของเกรซวรินทร์ก็อยู่ที่เพชรบูรณ์แห่งนี้แหละครับนี่ร้านผมเดี๋ยวนี่คือครั้งแรกเลยนะเว้ยที่แบบว่ามีรายการมาแล้วมาถ่ายถึงหน้าร้านเนี่ยไม่ต้องแล้วใช่ไหมเขาก็ยืนอยู่แล้วแหละ5 4 3การที่เรามีสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าการที่อารมณ์ของเราได้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานานๆนั่นคือมีสมาธิล่ะสาธุจริงๆสถานที่ตรงนี้ผมมาวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กๆนะกองรังอ่ะมานั่งแล้วก็สไลเดอร์ลงไปมันเป็นวิธีการเล่นของเด็กต่างจังหวัดเลยใช่ไหมจริงๆคือแบบมีความสุขอ่ะแฮปปี้มันก็คือบ้านเกิดของผมนะครับจริงๆผมก็อยู่ที่นี่มานานมากแล้วแล้วก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยจนผมเข้ามัธยมผมถึงย้ายออกไปเรียนที่ต่างจังหวัดแล้วก็พอเข้ามหาลัยก็ถึงเรียนที่กรุงเทพแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยที่กลับมาอยู่ที่บ้านมันมีความสุขแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นชีวิตเหมือนที่เราเคยอยู่เมื่อก่อนเจอเพื่อนบ้านเจอใครก็แล้วแต่ที่ตอนเด็กๆเขาเคยเจอเราแล้วก็ทักทายเราพอผมเป็นเกรซวรินทร์แล้วอ่ะพอกลับมาเจออีกครั้งนึงถึงปฏิกิริยาเขาอาจจะเปลี่ยนไปบ้างที่เห็นผมเป็นนักแสดงแต่ในความรู้สึกของผมคือผมได้กลับมาในจุดเริ่มต้นของชีวิตผมรู้สึกว่ามันดีมันมีความสุขเอิ้นโอ้โหเป็นไงฮะเป็นไงบ้างนี่พี่ไปแวะไหนมากกว่าจะมารับผมได้ไม่ไงมันก็แบบว่านานๆกลับบ้านทีแล้วก็เพิ่งเคยมีรายการมาถ่ายด้วยก็แบบว่าต้องแวะนู่นนี่นั่นนิดนึงนี่เราอยู่กันที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็เป็นบ้านเกิดผมเองแล้วตรงนี้ก็คือพ่อขุนผาเมืองครับเป็นสถานที่ที่ทุกครั้งที่เวลาพี่กลับกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่จะต้องผ่านตรงนี้แล้วเป็นที่ที่พี่ต้องมาไหว้ทุกครั้งแล้วก็เหมือนกับมีความผูกพันกับที่นี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเห็นบอกว่าเพชรบูรณ์เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเยอะแยะมากมายครับสวยสดงดงามสวยสดงดงามเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยไงเขาค้ออย่างงี้ภูทับเบิกงี้อากาศดีมากเนียนๆเขาค้อนี่น้องเขาทรายเขาค้อน้องเขาทรายเป๊ะมากครับผมแล้วสาวที่นี่ไงพี่สาวเพชรบูรณ์อยากรู้เหรอหนุ่มๆหล่อขนาดนี้สาวก็ต้องสวยดีวะก็ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นพี่ให้พาผมไปสักการะเดี๋ยวไปไหว้พ่อขุนครแล้วต่อไปค่อยไปเดี๋ยวพาไปเยี่ยมหน้าร้านทองผมเองนี่รายการแรกเลยนะร้านทองใช่ๆแต่ไม่ได้ให้ฟรีไม่ได้ทองม้วนด้วยแล้วตอนแรกบอกจะพาไปขุดทองเออทุ่ยไปครับทางไหนครับพี่เกศทางนี้ครับได้ครับไม่ต้องขนาดนี้
ก็พี่ก็ขอพรที่นี่ตั้งแต่เด็กจริงๆถามว่าถึงขั้นขอพรไหมเนี่ยไม่เคยขอพรนะส่วนใหญ่เวลาขอเวลามาไหว้เนี่ยเหมือนมันรู้สึกดีทางใจแล้วก็รู้สึกว่าให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองเหมือนประมาณว่าขอให้เราอ่ะได้ทำงานแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติเหมือนเป็นมารับสิ่งดีๆก่อนกลับกรุงเทพอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนที่นี่ท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่นี่ใช่แล้วก็เมื่อก่อนตอนเย็นๆผมก็มาวิ่งเล่นเนี่ยแถวครับก็คือเป็นสวนสาธารณะไปในตัวด้วยใช่ถูกต้องกราบไหว้ก่อนจริงๆสถานที่ตรงนี้ผมมาวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กๆนะมันจะมีตรงนี้มันจะเป็นเนินถ้าลงหญ้าจากลงหญ้าไปเนี่ยเป็นเนินแล้วก็เป็นกำแพงใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยผมเอากระดาษลังกล่องลังมานั่งแล้วก็สไลเดอร์ลงไปตอนเราเด็กๆมันก็จะสูงมากนะทุกวันนี้วิ่งลงไปนะ39ถึงพื้นละแต่ตอนเด็กรู้สึกสูงมากที่มันเป็นวิธีการเล่นของเด็กต่างจังหวัดเลยใช่ไหมเออจริงๆคือแบบมีความสุขอะแฮปปี้ง่ายๆเล่นง่ายๆไม่ต้องอะไรมากเป็นที่ที่ผมกลับมาแล้วผมได้ทุกครั้งที่ผมจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพผมจะต้องผ่านตรงนั้นนะครับแล้วผมจะต้องไหว้ทุกครั้งแล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวที่บ้านไปที่ร้านซึ่งจริงๆจะบอกเลยว่ามีแต่ลงไปในโลกโซเชียลยังไม่มีใครได้มาถ่ายที่นี่ก็แม่กับน้องก็คงเขินๆนะยายก็คงเขินๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปเก็บภาพสักหน่อยในห้างอะไรล่ะในห้างทองนี่หลายคนอาจจะไม่รู้เนี่ยนี่ร้านผมเดี๋ยวนี่คือครั้งแรกเลยนะเว้ยที่แบบว่ามีรายการมาแล้วมาถ่ายถึงหน้าร้านเนี่ยพี่เกศหลงศักดิ์เนี่ยมันใหญ่ไหมพี่เอาจริงในอำเภอนึงเนี่ยในความรู้สึกของผมนะผมว่าก็ไซส์ปานกลางดีกว่าไม่ได้ใหญ่มากในพูดถึงหลงศักดิ์นะจากการที่เวลาเรามีงานแล้วเราไปต่างจังหวัดมาอะไรเงี้ยผมว่าอยู่ในไซส์ปานกลางแต่เป็นเมืองที่ผมว่าอบอุ่นแปลว่าพี่ก็โตมารู้จักทุกซอกทุกมุมเลยทุกซอกทุกมุมเลยอันนี้เรื่องจริงแล้วร้านทองหวังเงินไทยของพี่เกศเนี่ยก็อยู่ในทำเลที่แบบผมว่าสุดยอดมากนะเพราะว่าอยู่ตรงวงเวียนหอนาฬิกาพอดีใช่หอนาฬิกาอันนี้จริงๆเพิ่งสร้างมาไม่กี่ปีที่เดิมทียังไม่มีหอนาฬิกาเดิมทียังไม่มีจริงๆตรงนี้เป็นหอนาฬิกาเก่าเมื่อนานมากแล้วแล้วก็มีช่วงนึงก็ไม่มีแล้วก็เพิ่งมาสร้างใหม่งั้นเดี๋ยวเข้าร้านไหมเข้าร้านไปวันดีพ่อแม่พ่อกับแม่ผมมีความหวังบางอย่างจะขอทองตัดความหวังตรงนี้เลยมาเราไปขอเจ๊กุ้งดูได้ครับเข้าทางไหนดีเข้าทางนี้แล้วกันมาผมเกิดมาก็ฝึกขายทองแล้วถึงมันจะไม่ใช่สิ่งที่ผมถนัดไม่ค่อยถนัดครับเอาจริงๆนะไม่ค่อยถนัดในการขายเท่าไหร่แม่ก็สอนว่าต้องพูดกับลูกค้ายังไงอันนี้คือถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆก็โอ้โหเลี้ยงร้านทองนี้ก็ตั้งแต่เกิดนะครับอยู่กับผมมาตอนนี้ผมก็32แล้วนะพี่แล้วพี่โตมากับมาโตที่ลมศักดิ์ครับแล้วโตมากับการเป็นลูกเจ้าของร้านทองครับพ่อเป็นตำรวจอีกมันอู้ฟู่ไหมพี่อู้ฟู่ไหมคือหมายถึงเรื่องของยังไงแบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอ้โหแม่เราเป็นเจ้าของร้านทองเว้ยพ่อเราเป็นตำรวจด้วยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าอย่างนั้นนะไม่เลยนะคือผมก็เรียบๆง่ายๆมานานแล้วนะก็มันเหมือนเราเกิดมาเนี่ยเราก็มาอยู่กับตรงนี้แล้วอ่ะก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรยังไงคือมันซึมซับเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วเราไม่ได้ไม่รู้สึกว่ามันแปลกหรือว่าเออใช่ไม่ได้แปลกหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าเหนืออะไรคือซึมซับมาตั้งแต่เด็กเราก็ต้องมายืนขายอ่ะเมื่อก่อนก็ตัวแค่นี้อย่างนี้เป็นลูกเจ้าของร้านทองอ่ะก็ต้องดูทองเป็นดิว่าแท้ไม่แท้อันนี้พูดกันตรงๆเลยนะคือผมอ่ะเวลาทองแท้ไม่แท้เนี่ยมันจับดูแล้วมันจะมีบางอย่างที่บอกเราเองว่าคือเป็นเซนส์ของพี่มันเป็นเซนส์อ่ะแต่ถ้าแต่ทางเทคนิคแล้วทางเทคนิคแล้วเนี่ยจริงๆมันก็จะมีหลายอย่างวิธีการเอาไฟเป่าบ้างหรือว่าต้องดูข้างในแบบในหนังจีนได้ไหมแบบยังไงกัดจริงๆกัดมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นเทคนิคนึงแต่ถ้าสมมติทองอันนั้นเป็นทองจริงแล้วคุณกัดมันเป็นรอยอ่ะมันก็มันก็เสียเอออย่างนี้พี่ต้องมีผู้รู้เนี่ยขอแบบสัมภาษณ์ผู้รู้หน่อยได้ไหม
ผู้รู้ทั้งหมดนี้สวัสดีค่ะแม่ดีครับตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะไม่ต้องตื่นเต้นแล้วแม่โอ้ออกสื่อบ่อยขนาดนี้นะฮะแม่ครับแม่ผมนี่คือหลายคนที่ลมศักดิ์เรียกว่าเจ๊กุ้งคือคุณแม่ของพี่เกรซวรินทร์ผู้ชายเขาเรียกว่าพระเอกหน้าหยกพระเอกไม้เลื้อยพระเอกไม้เลื้อยเอาฉายาของทุกคนมาลงในตัวคุณขอบคุณครับคุณท่านแม่ครับวิธีการดูทองเนี่ยครับมีวิธีการง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่กับทองบ่อยๆแต่วิธีการดูง่ายว่าทองจริงทองเก๊เนี่ยดูยังไงครับแม่ดูได้ง่ายก็ถ้าสมมุติน้องดูไม่รู้เอามาใส่มือถ้าทองจริงมันจะถ่วงน้ำหนักมันจะถ่วงมันจะมีความถ่วงมากกว่าแต่ถ้าทองปลอมมันก็จะเบาแต่ถ้าอย่างแม่ดูอย่างเงี้ยแม่จับมาแม่ก็รู้เลยถ้าแต่ว่าทองปลอมเขาสามารถเอาทองปลอมมาทำให้มันที่เหมือนเมื่อก่อนมันจะมียัดไส้อะไรยัดไส้นั่นก็เป็นอีกแบบนึงถึงแม้ยัดไส้มันก็จะรู้ว่าน้ำหนักมันก็ต่างกันบาทหนึ่งมันก็จะหนักประมาณนี้เส้นเท่านี้ความคุ้นชินของเราใช่เพราะว่าถึงมันยัดยังไงถ้าบาทหนึ่งมันยัดมันก็จะต้องใหญ่กว่าปกติเส้นละบาทนี่เท่าที่จำความได้นะตอนเด็กๆก็อยู่บ้านนะไม่ได้ทำอะไรฮะก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายทองแม่ก็ฝึกสอนให้เรามาตั้งแต่เด็กๆว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบช่วงกี่โมงถึงกี่โมงทำอะไรบ้างยังไงบ้างหลังจากนั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วหลังจากที่เราทำเสร็จงานเราถึงจะไปเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลมันก็เกิดขึ้นที่บ้านนี่แหละครับเป็นเด็กที่ไม่ค่อยซนเท่าไหร่ก็มีบ้างนิดหน่อยตามภาษาเด็กๆอะค่ะแม่ก็จะให้เขาเล่นอยู่แถวในนี้แหละไม่ค่อยออกข้างนอกแต่ว่าจริงๆเนี่ยทุกวันนี้เวลาที่มาอยู่หน้าร้านเนี่ยเราก็รับลูกค้าได้บ้างอะไรได้บ้างแต่ผมเป็นคนอาจจะขายของไม่ค่อยเก่งไงแต่ว่าเราถ้าเกิดสมมติลูกค้ามาอย่างเงี้ยพูดคุยอยากดูอะไรแต่ว่าพอถึงเวลาที่เขาจะตัดสินใจเอาไม่เอาอย่างนี้ต้องดึงคนนี้มายังไงให้มาคุยกับลูกค้าต่อผมมีหน้าที่นั่งยิ้มและเซลฟี่ผมแนะนำแม่กับพ่อนะครับว่าขายทองไม่เก่งไม่เป็นไรคนนี้ให้เปิดร้านข้างๆเล็กๆขายขนมจีบเอาครับผมแน่นอนตอนนี้ขายเก่งมากอยู่กรุงเทพนี่ขายส่งเลยส่งครับผมครับคุณปั้นชีวิตมันมีความสโลไลฟ์ที่มันเป็นสโลจริงๆที่เราเคยได้ยินคำนี้แต่พอเรามาสัมผัสกับตัวเองแล้วอ่ะตื่นเช้ามาผมไม่ต้องไปแข่งขันรถติดกับใครผมแว้นมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งกับมากินอาบน้ำช่วยแม่ทำงานอยู่หน้าร้านมีคนมาถ่ายรูปบ้างไม่บ้างอะฮะน่าจะเป็นกิจกรรมหลักช่วงที่ผมอยู่บ้านบ่ายๆก็ไม่ได้ทำอะไรผมก็นั่งอ่านหนังสือช่วยแม่ขายของตกเย็นผมก็ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนซึ่งมันเป็นความสุขเป็นความสบายอย่างหนึ่งที่มันเปรียบเทียบกันได้ชัดเหมือนเรามาเติมสิ่งดีๆมาเติมพลังงานแล้วก็กลับไปลุยงานที่กรุงเทพต่อนี่คุณผู้ชมครับเรามาฟังเรื่องทางโลกของพี่เกรซแล้วนะฮะเรื่องทางโลกกันแล้วทางโลกครับโอเคเดี๋ยวพี่เกรซจะพาผมไปเจอกับโลกทางธรรมของพี่บ้างใช่เรียกว่าเป็นประสบการณ์สดๆร้อนๆที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนเนาะเดือนนึงที่วัดป่าพุทธเบิกเดี๋ยวผมพาขึ้นไปข้างบนไปดูบรรยากาศที่ผมอยู่เป็นยังไงนะครับไปแต่คนบาปเขาวัดไม่เป็นไรมั้งเรื่องอาจจะร้อนๆหน่อยเมื่อเราออกจากจุดเริ่มต้นแล้วนะครับเราก็จะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับทุกๆการเดินทางนะครับแน่นอนครับเราอาจจะต้องเจออะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เรายิ้มมีความสุขหรือว่าเรื่องที่ทำให้เราเสียใจร้องไห้และทุกครั้งที่ผมเจอกับความทุกข์ผมคอยบอกตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าเรื่องแบบนี้วันหนึ่งเราก็จะต้องผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนทางขึ้นวัดที่พี่เกตไปบวชเนี่ยผมก็20โลใช่20โลที่ค่อนข้างโลที่ชวนอ้วกพอสมควรเป็นห่วงตากล้องเหมือนกันตอนนี้คือผมอ่ะนั่งดูนะเหมือนเวลาขับรถขึ้นไปเลยนะมันโคตรเที่ยวอย่างนี้นะใช่อันนี้เรียกว่าเป็นยังเริ่มต้นอยู่นะเดี๋ยวพอไปช่วงใกล้ๆถึงก็จะแบบชันๆมากๆก็มีเลยพี่เวียนหัวปะแต่เราพูดได้เรื่อยๆใช่ปะได้ครับเพราะมันมีคนโกงกินอ๋อโอเคThank you.
นี้ถึงวัดที่พี่เกศเชิญมาบวชแล้วใช่ที่มาอยู่ที่นี่ทั้งหมดประมาณ13วันวัดป่าภูทับเบิกถูกต้องครับขึ้นมาเนี่ยสิ่งนึงที่ลงจากรถตู้มาสัมผัสได้คืออากาศที่ดีมากๆใช่อากาศดีถึงแม้ว่าอาจจะดูว่ามีแดดบ้างแดดพอเราอยู่กลางแดดมันก็รู้สึกอุ่นๆจริงแต่พอไปอยู่ที่ร่มปั๊บเย็นเลยเย็นเลยเพราะที่นี่อากาศจะดีตลอดทั้งปีเลยเต็มที่ก็มีแดดอ่ะแต่อากาศไม่ร้อนคือผมมองขึ้นไปเนี่ยผมจะเห็นเขาเรียกอะไรนะที่พี่บอกในรถเหมยอยู่กึ่งกลางระหว่างหมอกกับเมฆคือจะเป็นควันผ่านไปไวๆโอ้โหนี่พี่ตอนที่พี่บวชนี่บรรยากาศนี่มันใช่บรรยากาศดีมากนี่ในวิหารเนี่ยนั่งทำวัดอยู่สวดมนต์อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ปิดประตูหน้าต่างเนี่ยควันเข้ามาเลยนะแบบเป็นควันแบบนั่งไหว้พระแล้วก็มีควันแบบตลอดเลยเหมือนอยู่บนสวรรค์นะใช่โอ้โหแบบจริงๆที่นี่บรรยากาศดีมากแล้วต้องบอกด้วยว่าขึ้นมาทางขึ้นทางลงของวัดพุทธเบิกเนี่ยค่อนข้างลาดชันโหดนะนะถ้าพี่ไปเดินบิณฑบาตเนี่ยก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าหนักเอาการอยู่หนักงานแต่ด้วยจิตศรัทธานะพี่ใช มาสวดมนต์ทำวัดเนี่ยตอนที่พี่เป็นพระพี่ก็จะอยู่บนนี้ครับสวดมนต์นั่งสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นที่ของญาติโยมเวลาที่เขามาปฏิบัติธรรมก็จะนั่งด้านล่างครับคนไทยเนาะวัยรุ่นเนาะก็กิจกรรมที่ต้องทำเรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำของชายไทยก็มีเกณฑ์ทหารใช่ไหมฮะบวชเนี่ยต้องให้ได้ช่วงที่ปลงผมเลยพวกเนี้ยฮะวันนั้นเป็นวันที่ผมบอกกับตัวเองว่าผมได้เตรียมตัวเตรียมใจมานานต้องบอกก่อนว่าใจมันพร้อมมานานแล้วผมไม่กลัวอะไรเลยมันไม่ได้มีความกังวลอะไรเหลืออยู่เลยมันมีความสุขที่อยู่ข้างในอ่ะเฮ้ยมันดีใจมันแบบมันตื้นตันจริงๆช่วงปลงผมนี่น้ำตาไหลเองอย่างบอกไม่ถูกจริงๆมันมาแล้วมันแบบมันไม่ใช่การสะอึกสะอื้นของการร้องไห้อ่ะมันเป็นความปลื้มปิติแล้วมันก็มาไม่หยุดปกติคนเราเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเราจะไม่ได้นั่งเมื่อคิดอะไรในใจนานๆหรอกพี่เคยนั่งแล้วเป็นชั่วโมงมานั่งดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนบวชมีนะแต่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็นั่งสงบอ่ะมันสงบโดยที่อารมณ์ของเราจดจ่อการที่เรามีสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าการที่อารมณ์ของเราได้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานานๆนั่นคือมีสมาธิละตั้งแต่พี่บวชมาพี่สามารถอ่านหนังสือโดยจิตใจไม่วอกแวกเลยสามารถอยู่กับหนังสือได้เป็นชั่วโมงโดยที่ปกติเราอาจจะอ่านไป 2-3 หน้าใจเราก็ไปคิดถึงเรื่องอื่นละการที่เราได้นั่งฝึกสมาธิอ่ะมันยิ่งเห็นความรู้สึกตัวเองชัดขึ้นว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงแต่ว่าเรียกว่าไม่ได้ต่อต้านแต่ว่าพอเข้ามาก็รับรู้พอเข้ามาเรารับรู้แล้วซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คนเราจะมีความรู้สึกอยากทำนู่นอยากทำนี่ทำมันเกิดขึ้นมาในใจตลอดเวลาแต่เมื่อเราเป็นพระเราต้องอยู่ในศีลทั้งหมด227ข้อเรื่องทางโลกที่มันเข้ามาเราไม่สามารถห้ามมันได้แต่เมื่อเรามองเห็นมันว่ามันกำลังเกิดขึ้นว่าผมกำลังอยากจะออกไปตรงนั้นเราก็ต้องมีสติและมองเห็นมันว่ามันกำลังเกิดขึ้นละเราก็ต้องกลับมาจดจ่อที่ลมหายใจของเราและมีสติอยู่รู้ตัวตลอดเวลาว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ไม่นานสิ่งนั้นมันก็หายไปฝึกทำแบบนี้ประมาณเดือนนึงอ่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ติดตัวออกไปเขาเลยเรียกว่ามันเหมือนเราได้มีวิชาบางอย่างที่เราเคยมาฝึกในการบวชเป็นพระแล้วติดตัวออกไปจะเป็นคนที่แบบใส่ใจกับคำสอนอย่างเวลาเพื่อนๆไปไม่ว่าจะเป็นพี่รุธไม่ว่าจะเป็นผมหรือไปเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยเขาก็จะมีคำสอนหลักธรรมเนี่ยมาเทศพวกผมเทศแล้วแบบเป็นต้องทำอย่างนี้นะต้องมีหลักต้องมีอะไรพวกนี้เขาจะแบบเราก็เลยงงว่าโห
คือเขาแสดงว่าเขาศึกษาจริงๆแล้วก็เอาคำสอนของพระพี่เลี้ยงหรือพระอุปชาญมาใช้จริงๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งศึกออกมาแล้วตอนนี้เขาก็ยังจะไม่ว่าถ้าสังเกตใน IG เขาจะลงรูปอะไรที่เป็นเกี่ยวกับคำสอนตลอดอย่างเงี้ยเขาจะเก็บตรงนั้นมาแล้วก็มาสอนแล้วเขาเอามาใช้ในชีวิตเลยรู้เลยว่าเขาเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตมาใช้การให้มีสติมีสมาธิมากขึ้นในการดับอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์รักโลภโกรธต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาก็นิ่งกับเดิมเยอะเลยพี่พูดเลยว่าอบายมุขมีมานานแสนนานแล้วครับยุคนี้สิ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคือโทรศัพท์มือถือโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นดาบสองคมนะเคยคิดว่าจะลองตั้งคำถามกับคนทั่วไปว่าถ้าให้คุณบอกข้อดีกับข้อเสียของโลกโซเชียลคุณจะพูดอันไหนได้คล่องกว่ากันผมมั่นใจว่าคนจะพูดข้อเสียได้คล่องกว่าข้อดีอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจผมแล้วผมรู้สึกอย่างนั้นแต่ด้านดีๆเยอะแยะมากมายนะโซเชียลทำให้คนที่บ้านคุยกันมากขึ้นเจอหน้ากันบ่อยขึ้นแต่บ้านผมนะเวลากินข้าวนะผมสั่งเก็บโทรศัพท์ทุกคนต้องเอาโทรศัพท์ทุกคนมาคว่ำรวมกันไม่งั้นนิดนึงเดี๋ยวก็ก้มหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมจะเป็นคนเก็บโทรศัพท์ทุกคนเพราะผมรู้ว่าการที่ทำที่เราเก็บโทรศัพท์ทุกคนมารวมกันครอบครัวจะได้คุยกันมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่กับเพื่อนหรือบางทีถ้าแบบเคยถ่ายละครแล้วแบบไปถ่ายต่างประเทศด้วยกันเนี้ยยึดโทรศัพท์ทุกคนแต่คนอื่นเขามีโทรศัพท์เครื่องเดียวไงพี่มีสองเครื่องเฮ้ยผมมีเครื่องเดียว มีเครื่องเดียวนั่นแหละมันก็โอเคงั้นเดี๋ยวอยากจะให้พี่เกตพาเดินดูวัดรอบๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุยไปด้วยต่อเอาได้ดิงั้นเดี๋ยวไปดูวัดอยากนำเสนอวัดไหนก่อนฮะพระอาจารย์อยู่ไหมครับได้รับปะยิ่งเดินขึ้นมาพี่เกศนะครับยิ่งรู้สึกเย็นและสงบไปโดยลึกๆจริงๆถึงแม้ว่าแบบวันนี้ทีมงานมาถ่ายจะดูคนเยอะแต่ว่าผมดูแล้วด้วยบรรยากาศใช่ครับพระอาจารย์เคยบอกพี่ไว้อย่างหนึ่งว่าเสียงของธรรมชาติอ่ะมันจะไม่รบกวนเราจริงใช่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 แต่เสียงรถวิ่งเสียงคนก่อสร้างเสียงมันจะทำให้เรารู้สึกรำคาญแต่เสียงธรรมชาติมันจะต่อให้เป็นเสียงดำดังในบีทเดียวกันแต่มันรู้สึกสงบเหมือนเสียงนี้นะอย่างเงี้ยแต่ถ้าอันนี้เป็นเสียงเจียอ่ะทั้งวันนี้คงแบบไม่ได้เนี่ยเสียงเงี้ยนั่งอ่านหนังสือแบบสบายใจเลยเข้าใจยังเก็ตเลยอันนี้คือแบบตรงประเด็นแล้วสมาธิแบบพุทธกล่าวไว้ว่าการทำงานของจิตนั้นอาศัยสมองทำงานก็ต้องใช้เลือดไปเลี้ยงเลือดก็ต้องอาศัยออกซิเจนก็ต้องอาศัยการหายใจเมื่อจิตมีสมาธิดีขึ้นใจสงบขึ้นมันก็จะไม่หนักไม่เหนื่อยก็ต้องการพลังงานน้อยลงการเผาผลาญของร่างกายก็น้อยลงความต้องการของออกซิเจนก็น้อยลงการหายใจของเราก็จะประณีตขึ้นและสิ่งที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับมันเป็นเพียงแค่บทเรียนบทหนึ่งที่ผมได้จากการบวชครั้งนี้แต่ยังมีบทเรียนอีกหลายๆอย่างที่ผมได้พบเจอและผมก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิตครับพี่เกศครับเมื่อกี้เห็นพี่เกศพูดมาว่าพี่เกศจะบอกเสน่ห์อะไรของที่นี่คือเสน่ห์ของที่นี่อย่างที่พี่ปั้นรู้สึกอะเวลาเราขึ้นมามันจะรู้สึกสงบโดยที่บรรยากาศมันจะพาไปและเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้คืออากาศเปิดแต่ว่าเมฆหมอกยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเราเลยรู้สึกว่ามันยังสวยขนาดนี้แล้วอ่ะผมจะบอกว่าอยู่ที่นี่ทุกวันหมอกแต่ละวันมันคนละสไตล์มันจะมาไม่เหมือนกันบางวันมีแสงอาทิตย์ขึ้นมาเห็นเท็กเจอร์แบบชัดเจนบางวันไม่มีเลยแล้วเห็นพื้นข้างล่างคือแต่ละวันอ่ะไม่เหมือนกันแต่อากาศแบบนี้ทุกวันทุกวันนี้หลังจากบวชไปได้ทำอะไรเกี่ยวกับการเขาเรียกอะไรการปฏิบัติปฏิบัติบ้างไหมพี่ต้องบอกเลยว่าน้อยมากอ่ะใช่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ศึกมาเนี่ยเกือบหนึ่งเดือนนั่งสมาธิเกือบทุกวันมีบ้างบางวันที่ไม่ได้ทำจำเป็นไหมต้องนานไม่จำเป็นจริงๆถ้าพูดกันจริงๆเลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งก็ได้แต่ให้คุณรู้สึกตัวบ่อยๆ
คำว่ารู้สึกตัวคือสมมติว่าเราใช้ชีวิตปกติกำลังสนุกสนานเพื่อนสมมติว่าเรากำลังเล่นฟิตเนสกันอยู่อย่างสนุกสนานการที่ถามว่ารู้สึกตัวบ่อยคือกลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองอะแล้วได้หายใจแล้วแบบโอเคปั้นตอนนี้ปั้นกำลังทำอะไรอยู่นะปั้นกำลังเล่นฟิตเนสอยู่ตอนนี้เรากำลังรู้สึกยังไงอยู่เขาเรียกว่าถ้าเรารู้สึกตัวบ่อยๆฝึกรู้สึกตัวบ่อยสติความเก่งความแกร่งกล้าของสติเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราค่อยๆหยดน้ำค่อยๆเติมน้ำทุกวันอันนี้ที่ผมใช้ทุกวันผมฟังพี่เจนี่ผมว่าเอาไปใช้ในเมืองหลวงได้ดีทีเดียวเพราะว่าบางทีสมมติเราขับรถมีคนมาบีบแต่เขาอาจจะบีบเพื่อเตือนถูกแต่ถ้าเป็นเราอ่ะผมส่วนใหญ่จะแบบขึ้นไหมขึ้นดีแหละใช่นี่แหละนี่แหละการขับรถที่ปั้นกำลังพูดถึงมันเปรียบเทียบได้ง่ายมากสมมติเรากำลังขับรถใช่ไหมแล้วมีรถคันนึงมาตัดหน้าเราโดนบีบแตรไล่แล้วมาตัดหน้าเราเนี่ยการที่คนไปมีเรื่องกันบนถนนลงไปเปิดประตูทะเลาะกันยิงเปี้ยงสติมาอีกทีตอนอยู่โรงพักแสดงว่าช่วงเวลาที่เขาทำผิดนั่นน่ะเขาขาดสติถูกไหมแต่เมื่อไหร่ที่คุณโดนแซงแล้วแบบคุณฮึบได้ไอ้ตัวกำลังโมโหกำลังขึ้นมาแต่ว่าเผอิญมีสติมาควบคุมไว้อะตัวโมโหมันดับลงคุณก็จะกลายเป็นเข้าใจเขาว่าสงสัยเขาจะรีบไปไหนสักทีนึงไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเรื่องร้ายๆก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นคือคุณมีสตินี่เปรียบเทียบง่ายมากเกี่ยวกับการขับรถในเมืองซึ่งเจอบ่อยแล้วคนขาดสติก็มีเยอะแยะมากมายหลังจากที่ปวดมาแล้วใช้ชีวิตในวงการโตขึ้นมาพี่เกรสรุปได้ยังไงบ้างว่าชีวิตดีๆของพี่เกรสเนี่ยเป็นแบบไหนครับพี่เกรสครับก็สรุปได้ว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขความสุขในแบบของใครของมันครับที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นผมเชื่อว่าคนเรามีวิธีการหาความสุขใส่ตัวในหลากหลายรูปแบบไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำบาปไม่ผิดศีลมันมีความสุขได้ง่ายและความสุขที่แท้จริงอ่ะถ้าให้ดีที่สุดนะอย่าให้มันเกิดจากที่คนอื่นมอบให้เรามันต้องเกิดจากที่ตัวเรามีความสุขจากข้างในจริงๆมันจะอยู่นานมันจะอยู่นานและมันจะเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วมันจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนนโมทนาสาธุมายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกเหมือนได้กลับไปอินนะพี่เหมือนอินยังรู้สึกอยู่วันนั้นน้ำตาไหลอยู่แถวนี่เดี๋ยวพามาดูนี่เป็นกุฏที่ผมอยู่แล้วก็ที่ที่ผมรู้สึกว่าผมสงบแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากเวลาอยู่ที่นี่ครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าทางเดินด้านหน้าตรงเนี้ยที่เรากำลังเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นทางที่ผมไว้เดินจงกรมเนี่ยเหรอฮะเนี่ยแค่นี้แค่สุดอันเนี้ยไปถึงสุดประตูนั้นน่ะอ๋อพี่ก็เดินใช่อย่างนี้แล้วก็เดินไปกลับทุกวันตรงเนี้ยมุมเนี้ยอ๋อใช่พี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็นั่งอ่านหนังสือตรงเนี้ยนั่งเรียกว่าเหมือนเรานั่งทําสมาธิอ่ะนั่งทําสมาธินั่งสงบใจสงบความรู้สึกเรามันเหมือนอย่างที่บอกไงว่าเสียงธรรมชาติมันจะไม่ทําร้ายเรามันจะไม่สร้างความรบกวนการรบกวนให้กับเราแม้ว่าจะเป็นเสียงแมลงร้องเสียงฝนตกพัดไปพัดมามันก็สงบอยู่ดีอ่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นป่าหมดเลยนี่ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วใช่อากาศยิ่งเย็นครับพี่อากาศยิ่งเย็นเห็นว่ามีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นชีวิตดีๆของพี่เคสเพราะมันอยู่ในสายเลือดเลยถูกต้องเรียกว่ากิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลทุกอย่างเดี๋ยวพาไปโรงเรียนที่เคยไปมอบของให้เขาและที่นั่นน่ะมีสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลบนภูทับเบิกอากาศดีมากเดี๋ยวพาไปเหมือนเตะอยู่อังกฤษเลยใช่เหมือนเลยแต่ว่าฝนตกไปล้อมอาจจะไม่ได้ตอนนี้ฝนตกด้วยนะใช่นิดนึงฝนตกนิดนึงเหมือนลอนดอนเนี่ยเหมือนลอนดอนเราวิ่งหอบหน่อยๆนะหายใจมีควันคุณเคยทำอะไรที่คุณสามารถทำได้ทั้งวันทุกวันโดยที่คุณไม่เบื่อบ้างหรือเปล่าครับสำหรับผมนะครับมีอยู่อย่างนึงครับที่ผมจะทำแล้วผมไม่เคยเบื่อมันเลยเอางี้ครับตามติดผมมานะครับผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมทำแล้วไม่เคยเบื่อมันคืออะไรกีฬาที่ผมรักมากแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เตะบอลจริงๆเลยอันนี้คนเดียวผมก็อยู่กับมันได้ผมก็เล่นได้เล่นมานานแล้วตั้งแต่เด็ก
เคยจะใฝ่ฝันที่จะเป็นอาชีพเหมือนกันอะไรเงี้ยถึงขั้นนั้นแหละสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้นะฮะเป็นฟุตบอลแมตช์กระชับมิตรนะครับผมระหว่างทีมเกรทไรเดอร์กับทีมทีมชื่ออะไรวะโอ้บูทูทับเบิร์กได้มายืนแบบนี้มันได้มายืนแบบนี้มันดีจริงๆเลยทับเบิร์กร่วมใจที่เขาเขียวเนี่ยพี่เกดครับครับผมนี่ความบ้าของพี่ความบ้าความรักผมไม่ดูชีวิตพี่ยังพาผมมาเตะบอลได้ถึงบนภูทับเบิกนะครับพี่จริงจริงเพราะว่าผมก็เคยเล่นกับพี่มาบ้างนะผมก็ถือว่าพี่เป็นคนที่มีเบสิกใช้ได้ประมาณนึงถ้าพูดกันแบบนี้ต้องดวลได้พี่ต้องดวลพี่จัดทีมเด็กพี่ไปแล้วใช่ไหมได้หาเด็กใส่เสื้อแมนยูอ่ะใช่ไหมเพราะพี่ใส่กางเกงแมนยูมาต้องหาเสื้อแมนยูมาได้นะเดี๋ยวผมเรียกให้อาจารย์กันเถอะมาก่อนเซต้าพี่ครับครับมาถึงถิ่นแล้วพี่บอกว่าพี่เนี่ยผมเห็นงานช่องนี่พี่เตะเอาวันนี้เตะเดียวไม่เอาเตะเดียววันนี้ผมก็เลยมาขอรับแข้งพี่หน่อยฮะพี่เกดได้เลยเราจะจัดทีมฝั่งลา7คนแล้วนี่มากี่คน6คนแล้วอีกเป้าเลย6คนนะเป้าฝั่งละ3คนฝั่งละ3คน3คนมาอยู่ฝั่งพี่เพราะว่าพี่เขาเก่งคนไหนเก่งลองลงมามาอยู่ฝั่งพี่เรียกเพื่อนมาอีกคนนึงให้อยู่ฝั่งนู้นกลับมากลับมา กลับมาชื่ออะไรนะแม่ตู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 แม่เรียนกูเจอตูแม่เจ้าตัวจริงเลยนะเอาแบบไม่เฟกเลยพี่อ่ะขาดบอลไม่ได้วะจริงเหรอจริงขาดบอลไม่ได้คือสาวๆพาไปนั่งดูข้างสนามได้ไม่เป็นไร พาไปแต่ว่า
เรียกว่าเตะฟุตบอลเนี่ยคือเตะมานานแล้วก็แบบว่าเรามันซึมซับแล้วอ่ะมันมีความสุขที่ได้เตะฟุตบอลน่ะแต่ยังไม่เคยมีกรณีที่ต้องเลือกนะก็เลยมันอาจจะยังไม่ถึงสถานการณ์จริงยังอาจตัดสินใจไม่ได้ดีพอจะต้องหาแฟนชอบรักบอลเหมือนกันนั่นก็ค่อยว่ากันต่อไปแต่ว่าฟุตบอลเป็นอะไรที่ค่อนข้างให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันฟุตบอลให้อะไรกับพี่เกดครับฟุตบอลให้มิตรภาพกับผมให้การออกกําลังกายให้ความสุขให้ความสนุกที่เหมือนให้การผ่อนคลายของเราอ่ะหลังจากที่เราทํางานเหนื่อยแล้ววันไหนเราได้เตะฟุตบอลนะหรือการที่เราได้ดูฟุตบอลที่ทีมที่เรารักอย่างเงี้ยมันเหมือนกําลังจะมีกิจกรรมดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นวันจันทร์เงี้ยทีมผมจะนัดเตะฟุตบอลกันทุกเย็นถ้าวันจันทร์ไหนผมสามารถถ่ายละครเลิกเร็วมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันยังมีความสนุกมีความสุขรอเราอยู่ในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นมานานมากแล้วทุกวันนี้ทํางานเยอะนะครับแต่ก็ยังพยายามหาเวลาเตะฟุตบอลให้ได้อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งแมนยูที่ยิงจุดโทษไม่เข้าอ่ะแต่ไม่เป็นไรพี่พูดไม่ได้เพราะพี่ก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันเอาซะแม่นเสาเลยเป็นไงพี่ได้มาเตะบอลบนภูทับเบิกเฮ้ยจริงๆสนามที่โรงเรียนเนี้ยเคยมามอบของแล้วครับใฝ่ฝันเหมือนกันว่าอยากพาเพื่อนในทีมเนี่ยมาเตะสนามนี้เพราะว่าตอนที่พี่มาพี่เคยเจอหมอกแบบเยอะๆเลยแล้วสวยมากวันนี้ก็เรียกว่าฝันเป็นจริงอย่างนึงได้มาเตะบอลสนามนี้กับน้องๆที่จริงน่าจะจัดสักทริปนะมาเที่ยวกันแล้วก็มาเอาของมาให้โรงเรียนแล้วก็ให้บริจาคโรงเรียนใช่แล้วก็ดูเตะบอลต่อเพราะว่าที่นี่อากาศดีมากจริงๆใช่สําหรับทีมไรเดอร์ก็ยังมีนัดเตะกันอยู่เรื่อยๆใช่มีนัดเตะกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวว่างๆจะเชิญคุณมาเตะด้วยครับคือทีมพวกผมเนี่ยจะเป็นเวลามีงานหรือเวลามีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะนัดรวมตัวกันการกุศลบ้างรับเงินบริจาคบ้างแล้วก็มีงานจ้างบ้างอะไรอย่างงี้สลับกันไปก็จะมีนักแสดงหลายๆคนที่เป็นที่รู้จักแหละบางแมตช์ก็จะมากันครบบ้างไม่ครบบ้างแต่ว่าทำแต่กิจกรรมดีๆแน่นอนคุณก็เคยมาเตะใช่ครับหลายครั้งที่ได้น้องๆแบบเพื่อนๆรับเชิญมาเตะฟุตบอลในทีมไรเดอร์ก็จะเป็นการสร้างกิจกรรมดีๆให้ทุกคนตลอดตอนเตะสนุกตอนจบมีความสุขมากกว่าเดิมด้วยจริงครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เกดก็ไม่ได้มาแค่ชวนมาแต่มาเตะบอลเฉยๆนะแต่วันนี้เอาอุปกรณ์กีฬามากลับมาให้น้องๆที่บ้านทับเบิกร่วมใจบ้านทับเบิกร่วมใจนะฮะที่บ้านทับเบิกร่วมใจนะฮะก็มาให้น้องๆนะฮะไว้เตะบอลไว้เสริมสร้างร่างกายนะฮะเผื่ออนาคตเด็กเหล่านี้นะฮะจะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยถูกต้องนี่ลูกฟุตบอลที่เตะกันเนี่ยเอาไปเลยให้เลยเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปมอบของข้างบนนั้นนะครับผมโอเคเทกันหน่อยแล้ว1 2 3เย้พี่เกียรติครับครับผมวั
ันนี้พี่เกศพาผมเนี่ยผมอิ่มใจมากเพราะว่าไม่ว่าจะไปเยี่ยมพี่ที่หล่มสักครับนะที่ร้านทองครับไปวัดที่พี่เกศเคยบวชใช่ครับแล้วได้กลับมาเตะฟุตบอลนะฮะที่ที่โรงเรียนบนภูทับเบิกแล้วก็ยังมอบของให้เด็กๆโหมันวันนี้เป็นหนึ่งวันที่มีความสุขมากพี่เกศรู้สึกไงบ้างแฮปปี้มากครับเรียกว่าได้รวมกิจกรรมแล้วก็รวมสถานที่ดีๆสำหรับผมนะถึงผมจะไม่เคยมาเตะฟุตบอลที่นี่เลยแต่ว่าในเรื่องชีวิตดีๆของผมเนี่ยการมีสนามฟุตบอลมีหญ้าเขียวๆมีที่วิ่งมีลูกบอลให้เตะมันดีๆได้ทุกวันถ้าเกิดว่าผมมีแบบนี้อะไรเงี้ยก็มีความสุขจริงในวันนี้ฝากบอกกับแฟนๆรายการชีวิตดีๆว่าแนะแนวหน่อยครับพี่ว่าสำหรับใครที่อยากจะมีชีวิตดีๆแบบพี่เกรซครับแต่ก็ผมว่าการมีชีวิตดีๆมันมีไม่ยากอย่างที่บอกเราแค่หาตัวตนของตัวเองให้เจอหาสิ่งที่เรารักให้เจอว่าเรารักที่จะทำอะไรแล้วมีความสุขหาให้เจอแล้วก็ทำมันโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นและที่สำคัญอย่างที่บอกอย่างนึงคือความสุขจริงๆชีวิตดีจริงๆมันอยู่ข้างในครับหามันให้เจอมันอยู่ข้างในไม่ต้องขวนขวายที่จะไปพึ่งให้คนอื่นมอบความดีๆให้กับเราสร้างความดีๆในตัวเองได้อันนี้โดนใจผมมากนะครับความสุขจริงๆเกิดจากข้างในตัวเราเองใช่วันนี้ดีใจมากที่ได้มาทำชีวิตดีๆกับพี่ชายวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณที่ใจมากขอบคุณมากครับพาผมไปรู้จักครอบครัวนะฮะแล้วก็ไปทำบุญนะฮะแล้วมามอบของให้น้องๆมาเตะบอลด้วยขอบคุณมากพี่เกศขอบคุณครับยินดีมากครับผมถ้าสรุปว่าทุกวันนี้หลงรักการวิ่งแล้วค่ะก็หลงรักอ๋อนี่คบกันมา2ปีแล้วเหรอกับ2ปีแล้วค่ะอ๋อก็ตั้งแต่ต้นเลยสิจริงๆนิยามในชีวิตหญิงอ่ะหญิงว่า life is a game อ่ะคือชีวิตมันคือเกมจริงๆแม่สอนเยอะค่ะแต่ว่าหลักที่เราพูดกันมาตลอดคือแม่บอกว่าคนโง่เอาใจไว้ที่ปากคนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจอะไรก็ได้ถ้ารู้จริงและรักจริงคือส้มตำอ่ะหญิงเชื่อว่าเขาชอบจริงเขารู้จริงแต่กาแฟอยากให้ศึกษาอีกนิดนึงก็ศึกษาไม่ได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำซื้อแค่ของไว้เดี๋ยวฉันก็ศึกษาเองฉันไม่ได้มาอะไรมากมายจากวันนั้นถึงวันนี้ปีนี้20ปีแล้วนะได้เห็นมุมมองของตัวละครผ่านตัวเราเองนะคะสูตรสำหรับการมีชีวิตดีๆสำหรับยาย่าหญิงคืออะไรยอมรับความจริง